็นดราม่าสนั่นโซเชียลหลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้รับประทานอาหารที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองแล้วเจอดาราสาวพูดคุยเล่นกันอยู่ระหว่างตักอาหารจนอาหารที่เธอตักนั้นกระเด็นหล่นใส่เสื้อสูทของเธอซึ่งชุดที่เธอใส่นั้นก็ดันเป็นชุดสีขาวด้วยรวมไปถึงการพูดจาที่ไม่มีมารยาทโดยทิ้งคำใบ้อักษรย่อปอปาชื่อจริงออ่างงานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเกิดการสงสัยตั้งคำถามขึ้นว่าดาราคนนั้นเป็นใครบางคนก็เดาว่าเป็นนักแสดงสาวแป้งอรจิราซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นตัวเองจริงๆล่าสุดแป้งก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการผ่าน Instagram ของเธอโดยบอกว่าแป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายและตัวแป้งเองแป้งขออนุญาตอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของแป้งนะคะในขณะที่ตักอาหารอยู่แป้งได้ทำอาหารตกถูกอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจและเนื่องจากตอนนั้นสถานที่คือโรงแรมซึ่งแขกส่วนมากไม่ใช่คนไทยแป้งเลยขอโทษไปเป็นภาษาอังกฤษตามสัญชาตญาณและเข้าใจไปว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ใช่เป็นคนไทยโดยหลังจากที่แป้งได้ขอโทษไปแป้งสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการขอโทษของแป้งซึ่งตอนนั้นแป้งยอมรับว่าตกใจกับท่าทีอีกฝ่ายจึงได้เล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของแป้งฟังโดยขณะที่เล่าให้เพื่อนฟังนั้นแป้งยอมรับว่าแป้งได้พูดคำว่า no manners กับเพื่อนออกไปจริงๆโดยในส่วนนี้แป้งยอมรับว่าผิดที่ด่วนตัดสินใจและควรทำความเข้าใจท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก่อนซึ่งแป้งต้องขอโทษในส่วนนี้อีกครั้งและแป้งเองจะระวังการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ